ขอบคุณค่ะโอ้ยจะเป็นเด็กผมได้หลายเด้อมีอย่างละให้เฮาได้อะไรมาไหมนมจีนน้ำยาจ้าน้ำยาปลาแล้วก็น้ำยาไก่เพื่อนบ้านวันแม่ค้าเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติด้วยเพื่อนบ้านด้วยเอามาให้ถั่วเขาปลูกเองสวยๆงามๆได้นี่ช่วงนี้มีแต่อาหารทิพย์เมื่อคืนนี้ก็ได้ปลาลูกคอกมาวันนี้ก็ได้กินขนมกินน้ำยาน่าอร่อยน่าทานมากค่ะไม่ได้ซื้อนะคะมาจากเพื่อนบ้านล้วนๆมีแต่เพื่อนบ้านเอามาให้วันนี้วันแม่เขาทำบุญเขาเอามาให้น่ากินเป็นตอนสอนไม่ได้ซื้อหรอกพี่น้องเอ้ยเพื่อนบ้านเอามาให้เพื่อนบ้านก็ดีดีเดี๋ยวคนหนึ่งเรียกไปเอาผ้าเดี๋ยวคนหนึ่งเรียกไปเอาของกินไม่อยากแต่ละวันนี่มีแต่ของไอเขาเรียกของอะไรนะแบบให้วัดของทิพย์แม่มีหลักการในการอยู่กับเพื่อนบ้านยังไงบ้างแม่มีหลักการอยู่เพื่อนบ้านน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแบบว่าเราเวลาเรามีผลลัพธ์มันก็ออกมาเวลาเรามีปลามันกินมันเหลือกินเหลือใช้หรือว่าของรั้วของสวนมันเหลือกินเหลือใช้เรามันไปขายมันขายยากเรามันขายยากเราก็ไม่ต้องไปขายมันเราก็เอาไปให้เพื่อนบ้านคนนั้นบ้างคนนี้บ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างอีกหน่อยเพื่อนบ้านที่เราเอาไปให้เขาก็เบียนเอามาให้เราเหมือนเดิมก็เท่ากับว่าเราฝากธนาคารไว้ไงคือถ้าขายก็ขายไม่ได้ถ้าขายมันก็ขายไม่ได้ขายลำบากของขายลำบากไม่มันขายไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปขายเราไปแจกเขาคนโน้นคนนี้คนนี้แจกทั่วบ้านทั่วเมืองอีกหน่อยเพื่อนบ้านเขาได้นั่นไอ้นี่เขาก็มาให้เราเหมือนกันเหมือนเป็นธนาคารเหมือนเป็นธนาคารประมาณนี้แหละหลักการของแม่ง่ายๆถึงได้กินทั้งปีไงประเภทอาหารนี่แม่ได้กินทั้งปีนะเพราะว่าหลักการแม่ก็ยังว่านี่แหละเราไม่ต้องไปซื้อไปขายให้มันยากลำบากเรามีพริกมีเกลือมีกล้วยเครือหนึ่งก็แจกได้ตั้ง 4-5 เจ้าแล้ววันหลัง 4-5 เจ้าก็เป็นอาหาร 4-5 เจ้าก็เป็นอาหารกลับมาเหมือนเดิมหลักการแค่นี้เองที่เรามีได้น้ำใจจากเพื่อนบ้านก็เพราะอย่างนี้เราไม่เจ้ามันไม่ต้องไปเจาะจงว่าอันไหนสำคัญหรือน้อยและมากเรามีแค่ไหนเราก็ให้แค่นั้นเองไม่ต้องไปให้มากค่อยๆสะสมไปเหมือนค่อยๆสะสมเหมือนออมทรัพย์ประมาณนี้เลยหยอดเหรียญไปถ้าคนไม่มีข้าวเราก็ให้ข้าวเขากินถ้าคนไม่มีผักเราก็ให้ผักเข้าไปเราต้องดูสถานะไอ้คนจะรับจากเราเขาขาดแคลนอะไรเราก็ให้เขาไปตามนั้นแล้วเขาชอบอะไรเราก็ให้คือมะม่วงนี่มะม่วงแม่ปลูกไว้นี่แม่ไม่ขายนี่แม่ก็แจกไปนะมะม่วงต้นหนึ่งแจกได้ไปตั้งครึ่งบ้านหนึ่งเวลานั้นมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมครึ่งบ้านก็จะเอาของมาให้เราเขาก็จะเอามาให้เรากินเหมือนเดิมประมาณนั้นแต่เราก็ไม่อย่าไปหวังว่าจะได้ร้อยเต็มร้อยเราให้ไป4-5 ครั้งเขาให้คืนมาครั้งหนึ่งก็ถือว่าน้ำใจเพราะว่าอย่าไปคาดหวังทำอะไรก็อย่าคาดหวังมากมันผิดหวังมันไม่ดีให้ก็คือให้เราไม่หวังว่าจะได้ของกลับแต่ว่าคนไทยมีน้ำใจเขาต้องมีให้เราอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ชนบทบ้านเราบ้านเดียวกันมีอะไรก็ให้กินกันตามเกิดตามมีนะไม่ใช่ว่าให้เขาทำไมเขาไม่ให้เราก็ไม่ได้ว่านะหลักการเราอย่าคาดหวังวันนี้ได้ของเพียบเลยเพียบเลยกินทั้งวันไม่
สวัสดีค่ะ FC มื้อนี้มากินข้าวแล้วก็หมกปลาดำมากเลยมันครัวซองแต่บ้านไม่มันดำแต่ข้างนอกมันน่ากินมากทำสดๆเลยเนาะแม่เนาะเมื่อกี้เนาะสดประมาณวัตถุดิบแล้วก็มาจากสวนนะแม่เนาะแล้วก็แกงหัวปลาใส่หัวปีเหมาะสำหรับหญิงมีครรภ์แล้วก็น้ำนมจะได้เยอะแล้วก็หลังคลอดบุตรก็กินได้ให้สะใภ้โดยเฉพาะนั่นนี่ทำให้สะใภ้โดยเฉพาะเลยให้สะใภ้กินเยอะๆจะได้น้ำนมเยอะจะได้เลี้ยงลูกง่ายเหมือนแม่ย่าเคยเลี้ยงลูกมาไม่เคยได้กินนมป๋องเลยกินแต่นมแม่กินมา2ปีครึ่งก็ไม่หมดว่าล่ะหมอเขาว่าให้กิน 8-9 เดือนสมัยนั้นแต่แม่ให้กิน2ปีครึ่งจนออกน้องอ่ะโอ้ใช่ฟันพี่หนึ่งแข็งแรงฟันพี่ไม่เคยมีปัญหานะไม่เคยเข้าหาหมอเขาแต่ก่อนหมอบอกว่าให้กิน7เดือน9เดือนแม่ก็จะหมดไอ้โปรตีนในร่างกายอะไรแต่เดี๋ยวนี้หมอสนับสนุนให้กินจน 2-3 ปีจนออกเดี๋ยวนี้ก็เลยพูดให้หมอฟังว่าแต่ก่อนหมอบอกว่าให้กินกี่เดือน9เดือนแต่แม่ให้กิน2ปีครึ่งผลลัพธ์เป็นออกงามมาละไงนะแม่เขาว่าก็ดีนั่นไงนะผลลัพธ์ที่ดีนะเอาแต่ก่อนทำไมบอกกี่เดือน9เดือนเขาวิเคราะห์วิจัยใหม่แล้วคุณแม่ลูกแม่3คนให้กิน2ปีกว่าหมดทุกคนผลลัพธ์ก็ออกมาดีทุกคนหมอยกนิ้วให้เลยตอนที่ไปสัมภาษณ์เลี้ยงหลานนะแม่ไปผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นอย่างนี้ไอ้ยีฟันหน่อยผลลัพธ์แล้วก็ให้กินน้ำเยอะๆไม่เคยเข้าหาหมอไม่หาหมอฟันเลยคือหาหมอฟันเฉพาะตอนที่ไปขูดหินปูนประมาณ2รอบแค่นั้นเองตั้งแต่เกิดมาอายีปันอายินโอเคทานข้าวกันนะครับมีวิตามินปลาตัวน้อยมันมีไขมันแล้วเราก็จิ้มแจ่วปลาตัวน้อยก็ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็มีใส่มีสมองมีอย่างนี่นี่มีโปรตีนหมอเขาว่าเลยมีฟังหมอเขาบอกสวัสดีค่ะวันนี้มาดูเสื้อผ้าให้น้องแฝดกันนะคะว่ามีชุดไหนบ้างแล้วก็มีหลายไซส์หลายแบบหลายสไตล์ถึงก็ท้องคงจะประมาณ7เดือน8เดือนได้คงจะใส่ได้พอดีโอเคมาเริ่มแพ็คกันค่ะ